วันนี้เรามีเมนูหมี่กะทิเย็นตาโฟมาฝากค่ะเริ่มด้วยเทน้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟพลัส28เซนติเมตรราหัวมะลายกระจายความร้อนได้ดีทำความสะอาดได้ง่ายอาหารไม่ติดกระทะใช้ได้กับเตาทุกประเภทตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อหมูบดเนื้อกุ้งสับหยาบและเต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นผัดจนเนื้อสัตว์สุกดีเติมกะทิสำเร็จรูปลงผัดปรุงรสด้วยซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนเดือดใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเส้นหมี่ดูดน้ำซอสจนหมดและเป็นสีชมพูใส่ถั่วงอกเด็ดรากและใบกุ้ยช่ายหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหมี่กะทิเย็นตาโฟใส่ในภาชนะจัดเสิร์ฟวางกุ้งลวกสุกไข่ฝอยถั่วงอกดิบใบกุยช่ายและใบบัวโบกพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย